สวัสดีครับแล้วก็อันนี้นะครับพอดีวันนี้มีลูกศิษย์มาขอคำชี้แนะเนาะหลังจากที่ซื้อไททันน้อยไปแล้วนะครับก็หลังจากที่เขาเปิดออกร้านแล้วเขาอยากทำดอกขายได้เนาะเขาก็เลยโทรมาถามนะครับ เขาก็เลยโทรมาถามวิธีการทำนะครับเราก็เลยมีการทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทำให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ค่อนข้างยาวนะครับแผ่นแรกที่เราเห็นเนี่ยก็เขาเริ่มกันเลยกันนะแผ่นแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วแผ่นแรกเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วทีนี้แผ่นที่2เนี่ยเราต้องรู้ว่าแผ่นที่2เนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับเช่นแผ่นที่2ในตัวเนี้ยจะเป็นเบอร์5นะครับซึ่งจริงๆถ้าอยากจะรู้ว่าเบอร์1ของ3 4 5เป็นยังไงเนี่ยก็ให้กลับไปดูอีกคลิปนะคลิปเก่านั้นเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับอันนั้นก็ละเอียดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ละเอียดกว่านะครับอันนั้นจะบอกถึงเบอร์ละเอียดมากนะครับอันนี้แผ่นที่1เป็นเบอร์1นะครับแผ่นที่2ก็เป็นเบอร์5นะครับฉะนั้นพอเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการเลื่อนนะฮะเราต้องมีการหมุนอะแดปเตอร์ซึ่งเดี๋ยวจะถ่ายดูทีนะครับเราก็คือเลื่อนนะครับอะแดปเตอร์ที่เรามีสเกลเรียบร้อยเนี่ยเลือกไปที่เบอร์5นะครับแล้วก็อันนี้นะครับคืออะแดปเตอร์นะครับซึ่งจะมีสเกลบอกนะครับมี0.8มีนะครับ 1.0 นะฮะแล้วก็1.5นะครับแล้วก็2.0นะครับอันนี้เราก็จะต้องเลื่อนนะฮะเราต้องมีการเสียบเข้าไปก่อนในเบ้านะครับแล้วก็มีการหมุนนะฮะก็จะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เป็น0.8นะครับแล้วก็อันนี้1.0นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง1.5นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง2.0นะครับจากที่เรารู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการหมุนนะครับหมุนอะแดปเตอร์นะฮะเพื่อต้องการที่จะเห็นนะฮะต้องการให้มันเข้ากับตรงสเกลนะครับจะเห็นขีดแดงๆเห็นไหมครับอยู่ด้านตรงขีดแดงๆนะครับขีดแดงๆนะครับแล้วเรารู้แล้วว่ารหัสที่2เนี่ยรหัสที่1คือเบอร์1นะครับรหัสที่2คือเบอร์5นะครับเราก็หมุนนะครับหมุนไปที่เบอร์5นะครับดูหน้าหมุนนะฮะหมุนตำแหน่งที่เบอร์5นะครับพอหมุนเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกนะครับในขณะที่เราหมุนเนี่ยเราจะต้องหมุนตรงแกนด้วยนะครับแล้วก็หมุนตรงรหัสที่1นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถ้าเกิดว่าทำคล่องๆทำแค่คนเดียวก็ได้นะครับแต่อันนี้มันทำ3คนไอ้ทำ3มือนะฮะหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยฮะเราก็มีการหมุนนะครับหมุนตัวนี้นะครับให้มันอยู่นิ่งๆนะฮะเห็นไหมหมุนให้มันอยู่นิ่งๆนะครับโอเคหมุนนิ่งๆนะฮะพอหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งแล้วก็ออกมาได้นะครับหรือเราจะหมุนต่อได้เลยก็ได้นะครับทีนี้เราก็ใช้อันนี้นะครับรหัสที่1เบอร์1รหัสที่2เบอร์5นะครับรหัสที่3เป็นเบอร์4นะฮะเห็นไหมเห็นไหมอ๋อรหัสที่3เป็นเบอร์2นะครับเห็นไหมครับรหัสที่4เป็นเบอร์3นะครับอันนี้คือสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าสุดก็คือมันก็จะฟรีนะครับทำไมนะครับไอทีนะครับรหัสที่1คือเบอร์1นะฮะรหัสที่2คือเบอร์นะรหัสที่2คือเบอร์5นะครับรหัสที่3อันนี้รหัสที่1คือเบอร์5รหัสที่2คือเบอร์5นะครับรหัสที่3คือเบอร์2นะฮะแล้วก็รหัสที่4คือเบอร์3รหัสที่5คือเบอร์1นะครับรหัสที่6ก็คือเบอร์3นะครับอันนี้ก็จะฟรีนะครับอันนี้นะครับนี่คือเบอร์3นะพอหลังจากเรารู้เสร็จแล้วเราก็จดนะครับจดจริงๆแล้วการอ่านเบอร์นี่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ว่าการหาตําหนิเนี่ยหาตําแหน่งเนี่ยเอ้ยการหาตําแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับอาจจะหาได้ไม่ดีเท่าไหร่จะใช้เครื่องก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตะไบหารอยก็ได้แล้วแต่นะครับจะใช้มาร์เกอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแล้วจะสะดวกนะครับอันนี้ผมจะสอนแบบว่าไม่ใช่ไกด์นะฮะไม่ใช่มาร์เกอร์นะก็เราเริ่มต้นจากเสียบกุญแจหมุนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเขียนนะครับไททันซิกเนเจอร์นะฮะในการเขียนนะเนี่ยฮะเราประจดบนเรียบร้อยแล้วครับฮะ152นะครับ1523 1431นะฮะทีนี้เราก็มีการหาตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งต่อนะฮะ
เราต้องการแค่ตำแหน่งเดียวนะครับสีเข้าไปในรูแจนะครับเสียเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทีละตำแหน่งไปบ้างนะครับถ้าเรามีตะไบไททันซิกเนเจอร์ถ้าเรามีไททันตะไบเขาเรียกนะนิโคสันนะฮะก็ใช้การมาร์กเห็นไหมฮะมาร์กปุ๊บช่องไฟเท่าๆกันนะครับเราใช้ตะไบถั่วคือถ้าใช้เครื่องมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็อันนี้มันเป็นการสอนแบบสดๆนะก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายลูกศิษย์มาถามแล้วก็ทําได้ทันทีนะแล้วก็อันนี้พอหลังจากให้เราหาตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องหาความลึกด้วยนะฮะระยะความลึกด้วยนะครับหาระยะความลึกของกุญแจนะครับโดยการใช้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่เราจะหาความลึกนะฮะโดยใช้วันนี้นะครับจริงๆแล้วผมถ้าใครขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำมาร์กเกอร์เองนะก็ซื้อมาร์กเกอร์กับเราได้นะครับชุดหนึ่งไม่กี่บาทนะชุดหลักร้อยฮะสร้างกำไรหลักล้านจริงๆแล้วสอนขนาดนี้ถ้าไม่ทำเองซื้อก็แปลกเลยบางครั้งมันก็คนนี้เขาใช้มาร์กเกอร์นี่คือคนนี้ก็ต้องการความเร็วไงแต่ผมมองว่าคุณงานเยอะขนาดนี้หรอคุณจำเป็นต้องใช้งานมาร์กเกอร์หรือเปล่าคนนี้เขาใช้เพราะเขางานเยอะทำไม่ทันแค่นี้ถ้าคุณไม่งานเยอะก็ทำเลยให้มันดูยากนิดนึงพอมันดูยากเสร็จปุ๊บลูกค้าก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ราคานะนึกออกปะทำเร็วๆมันก็ดูง่ายๆกันไปยิ่งถ้าคลิปนี้หลุดออกไปนี่เยอะเข้าใหญ่เลยคราวนี้อันนี้คือเป็นการหาตำแหน่งนะครับความลึกนะฮะทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะจากนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับจากขอบนอกนะครับเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นไปเข้าไป1 มิลคือเบอร์สองนะครับจากเบอร์หนึ่งเข้าไป2 มิลคือเบอร์สามนะครับแล้วก็จากหนึ่งเบอร์หนึ่งเข้าไป3 มิลคือเบอร์สี่นะฮะหรือว่าอยู่ตรงสันตรงนี้นะฮะเห็นไหมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเข้าไปดูในคลิปก่อนนั้นเนี่ยจะรู้เองนะครับมันไม่ยากเลยแต่ผมขี้เกียจเขียนนะก็หลังจากที่ผมทํามาร์กเกอร์เรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะทําหลอกขึ้นมานะแต่ว่านี้ไม่ตามถ่ายนะพอดีผมติดสอนอยู่นะครับก็จะเห็นอันนี้1 2 3 4 5นะครับเห็นไหมความเอียงระดับนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าอยากรู้วิชาอะไรที่มันไม่เหลือเบากว่าแรงก็จะแนะนําให้นะครับทําคลิปให้ดูนะถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากเป็นช่างกุญแจก็กดกระดิ่งแจ้งได้นะครับขอบคุณครับ เราจะทำไมอย่างนี้อันนี้คือคลิปที่หนึ่งอันนี้คือคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองคลิปที่สามคลิปที่สามคือเบอร์คลิปที่สามเบอร์สองในจริงใช้ปากกาดิบจับนะอันนี้โชว์ออฟงดงามตามท้องเรื่องสวยจริงๆสวยจริงอ้าวเฮ้ยอันนี้ใครทำเนี่ยไม่สวยเลยผมจำมันได้อยู่มันทำเองผมจำได้